ดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงนะทฤษฎีบทบันไดให้นะ AFB อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน E เป็นจุดตัดของ AC กับ BD นะ AD FE BC ขนานกันนะจากเงื่อนไข3ข้อนี้เนี่ยจะได้ว่า1ส่วน ADบวกกับ1ส่วน BC เท่ากับ1ส่วน EF เนี่ยการพิสูจน์เนี่ย AD FE BC ขนานกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเหลี่ยม BAD กับสามเหลี่ยม BFE เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยมองอีกด้านนึงเนี่ย ABC กับAFE เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยผลจากเนี่ย ABC กับ AFE เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยก็ได้ว่า AB เนี่ยส่วน BC เท่ากับ AF ส่วน FE จากการที่เนี่ย BAD กับ BFE เป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็จะได้ว่าเนี่ย AB ส่วน ADเท่ากับ BF ส่วน FE จากสองสมการนี้นะจับบวกกันนะครับจับบวกกันแล้วเนี่ยนะ FE ตัวหารเหมือนกันนะอาจารย์บนก็บวกกัน AF บวก FB ได้เป็น AB AB หารตลอดเนี่ยก็ได้ผลที่เราต้องการนะก็คือ1ส่วน BC บวก1ส่วน AD เท่ากับ1ส่วน EF อันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทบันไดเนี่ยทฤษฎีบทบันไดอันที่2นะก็เป็นผลต่อเนื่องจากอันเมื่อกี้เนี่ยนะเพียงแต่เรามองว่า AD ตั้งฉากกับพื้นนะ FE ตั้งฉากกับพื้น BC ตั้งฉากกับพื้นเนี่ยเพราะจากการที่นะ1ส่วน ADบวกกับ1ส่วน BC นะเท่ากับ1ส่วน EF ก็เลยได้สมการนี้นะนี่ก็เป็นผลมาจากทฤษฎีบทอันที่1เมื่อกี้นี้ถัดไปให้เนี่ยอันนี้อันที่3แล้วนะทฤษฎีบทบันไดเนี่ยให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมนะ ABC เนี่ยมีนะ D อยู่บนด้าน BC E อยู่บนด้าน ACF เป็นจุดตัดของ AD กับ BE I เป็นจุดบน AB ต่อไปก็นะ GHJ อยู่บนเส้นตรง AB EG CH FI DJ 3เส้นนี้ขนานกันนะขนานกับ FIจะเห็นว่ามีเส้นคู่นอกกับเส้นขนานคู่ในนะทฤษฎีบทบันไดอันที่3บอกว่า1ส่วน EG บวกกับ1ส่วน DJ คู่นอกเท่ากับ1ส่วน FI บวก1ส่วน CH เส้นคู่ในอันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทบันไดอันที่3การพิสูจน์เขียนเส้นตรงเพิ่มอีกนิดนึงให้นะเส้นตรงผ่านจุด A ขนานกับ BC นะลากมาแล้วนะเส้นตรงที่ผ่าน BE ลากมาแล้วตัดกันที่จุด K นะเรียกบทสร้างนะสร้างเพิ่มเติมให้ LM อยู่บน AB นี่ LM อยู่บน AB นะ ELนะ FM ขนานกับ AK นะก็แปลว่าเส้นนี้นะ AK EL FM ขนานกับ BC ด้วยนะมันก็อ้างทฤษฎีบทบันไดนะ1ส่วน AK บวก1ส่วน BC เท่ากับ1ส่วน EL นะถัดไปนะ1ส่วน AK
บวกด้วยเนี่ย1ส่วน BD เท่ากับ1ส่วน FM จากสมการนี้เนี่ยย้ายข้าง BC มาลบจากตัวนี้ย้ายข้าง1ส่วน BD มาลบ1ส่วน AK 1ส่วน AK ก็แปลว่า2ตัวนี้เท่ากันพอเท่ากันเสร็จแล้วก็ย้ายข้างเนี่ยสลับข้าง1ส่วน BD มาด้านนี้1ส่วน BC มาด้านนี้เนี่ยเราก็เรียกสมการ1เดี๋ยวจะเอาไว้อ้างใช้งานเพราะว่าเนี่ย EG เนี่ยดูตามรูปนะเส้นสีแดง EG ขนาน CH ขนาน FI เนี่ยขนานกับ DJ เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย EGL นี่ EGL เนี่ย DJB เนี่ย DJB เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยFIM เนี่ย CHB ทั้ง4รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยพอเป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็มีต้องมีอัตราส่วนเท่ากันเราเลือกมาคู่หนึ่งเนี่ยเพื่อใช้ในการพิสูจน์เนี่ยเพื่อให้การเขียนพิสูจน์ง่ายขึ้นก็บอกว่ามีค่าคงตัว T ที่ทำให้อัตราส่วน EG ส่วน EL เท่ากับ1ส่วน T อัตราส่วน DJ ส่วนDB เท่ากับ1ส่วน T FI ส่วน FM เนี่ย CH ส่วน CB เท่ากับ1ส่วน T เนี่ยเขียนเพื่อให้บรรทัดถัดไปเนี่ยย้าย T ขึ้นมาด้านบนแค่นั้นแหละเนี่ยมี4สามเหลี่ยมคล้ายอยู่4รูปเนี่ยก็เลยได้อัตราส่วน4อันนี้เท่ากันให้เป็น1ส่วน T EL เท่ากับ TEG BD เท่ากับ TDJ FM เท่ากับ TFI เนี่ยCB เท่ากับ TCH เนี่ยพันอัตราส่วนนี้ก็มาจากเนี่ยสามเหลี่ยมคล้ายนะก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะ EG ส่วน EL เนี่ย EG ส่วน EL มุมนี้นะ DJ มุมเดียวกันเห็นไหมมุมที่มันเท่ากันอะ DJ ส่วน DB เนี่ย FI ส่วน FMอีกอันก็ CH นะส่วน CB นะแทนค่า EL BD FM BC นะด้วยอัตราส่วนนะที่เราเตรียมไว้ตัวนี้ต่อไปก็นะ1ส่วน T เอา T คูณตลอดไปละนะนะสมการนี้มาจากสมการที่1นะหน้าเมื่อกี้นี่นะแล้วก็แทนค่า EL BD FM BC เนี่ยพอได้ตัวนี้ก็ T คูณตลอดเนี่ยได้ผลที่เราต้องการแล้วเนี่ยสังเกตดูนะเส้นสีแดงเนี่ยคู่นอก EG DJ เห็นไหม1ส่วน EG บวก1ส่วน DJ คู่ในเนี่ย1ส่วน CH บวก1ส่วน FI เนี่ยเท่ากันทฤษฎีบทบันไดนะอันที่4ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมนะมี D อยู่บนด้าน BC E อยู่บนด้าน AC นะ A เป็นจุดตัดของ AD กับ BE นะจะได้นะ1ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม ABE บวกกับ1ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม ABD เท่ากับ1ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม ABFนะบวกด้วย1ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ ABC นะการพิสูจน์นะทฤษฎีบทบันไดอันที่4ให้ GHIL นะอยู่บนด้าน AB นะลากเส้นนะส่วนสูง EG นะ CH FI แล้วก็ DJ นะก็เลือกอักษรให้ตรงกับทฤษฎีบทเมื่อกี้นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย4เส้นสีแดงนี้ขนานกันพอขนานกันก็ใช้ทฤษฎีบทบันไดอันที่3นะคู่นอก1ส่วน EG บวก1ส่วน DJ เท่ากับ1ส่วน FI บวก1ส่วน CH เนี่ยได้ตัวนี้ละเอาค่าคงตัวนะ AB ส่วน2คูณตลอดหมายถึงคูณด้านล่างนะตัวนี้ก็ตรงกับพื้นที่สามเหลี่ยม ABE ตัวนี้นะส่วนสูง DJ ก็พื้นที่สามเหลี่ยม ABD นะ
fi ส่วนสูงตัวนี้ก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม abf เนี่ย ch ตัวนี้ก็เนี่ยเป็นตัวนี้ก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม abc อันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทบันไดอันที่4ทฤษฎีบทบันไดอันที่5เงื่อนไขเหมือนเดิมอะนะเพียงแต่เติมสัดส่วนให้อ้างอิงใช้งาน ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมนะ DE อยู่บนด้าน BC และ AC ตามลำดับ F เป็นจุดตัดของ AD กับ BE นะแต่เพิ่มเงื่อนไขตรงนี้สัดส่วน AE ต่อ EC เท่ากับ PQสัดส่วน BD ต่อ DC เท่ากับ MN นะจะได้นะอัตราส่วนของพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ ABC นะส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็ก ABF รูปนี้นะเท่ากับนะ1บวกด้วยนะ Q ส่วน P นะบวก N ส่วน Mหรือนะจัดรูปเป็นตัวนี้ก็ได้นะกับเศษเป็นส่วนอีกนะตัวบนตัวล่างก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะพื้นที่สามเหลี่ยม ABE นะโดยอัตราส่วนจะได้ว่า P ส่วน P บวก Q คูณพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ ABC นะพื้นที่สามเหลี่ยม ABD โดยอัตราส่วนก็m ส่วน m บวก n คูณพื้นที่รูปใหญ่อ้างทฤษฎีบทบันไดอันที่4นะ1ส่วนพื้นที่รูปใหญ่บวกกับ1ส่วนพื้นที่ abf เท่ากับ1ส่วน abe บวกด้วย1ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม abd พื้นที่สามเหลี่ยม abe หาไว้แล้วตัวนี้ p ส่วน p บวก q นะคูณด้วยพื้นที่รูปใหญ่ m ส่วน m บวก n คูณด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม abc นะ pq ขึ้นมาด้านบน mn ขึ้นมาด้านบนนะเอาพื้นที่นะสามเหลี่ยม abc คูณตลอดตัวนี้ก็เหลือ1นะตัวนี้ก็พื้นที่สามเหลี่ยม abc นะอันนี้ก็ p บวก q ส่วน p m บวก n ส่วน mบรรทัดนี้ก็ลอกมาเฉยๆนะ P ตัดกันเหลือ1นะเหลือ Q ส่วน P อันนี้ก็ M ส่วน M เหลือ1อีกอันก็ N ส่วน M นะแต่ด้านนี้มี1อยู่ก็นะด้านนี้เหลือ1เท่านั้นนะตัวนี้ก็ได้นะหรือจัดรูปคลนอของการบวกนะเสร็จแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมทฤษฎีบทบันไดอันที่6 ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมบรรทัดแรกนี่เหมือนกันนะ A เป็นจุดตัดของ AD กับ BE เนี่ยแต่ให้พื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็กสีม่วงเป็น U พื้นที่เนี่ยสีเหลืองเป็น V พื้นที่สีชมพูเป็น W เนี่ยจะได้เนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ย ABC เท่ากับเนี่ย Vบวก v คูณด้วย v บวก u คูณด้วย v บวก w นะเขียนเรียงลำดับเพื่อให้จำง่ายนะนี่ v ตัวบนก็ v คูณ v บวก u คูณ v บวก w ตัวล่างก็ v กำลังสองลบทิ้งด้วย u กับ w นะแต่ถ้าอยากได้นะพื้นที่สีขาวอันนี้นะ cdfe นะก็ใช้สูตรนี้พื้นที่รูปใหญ่ ABC ลบทิ้งด้วย U บวก V บวก W การพิสูจน์เนี่ยโดยทฤษฎีบทบันไดอันที่4 1ส่วนพื้นที่รูปใหญ่บวกด้วย1ส่วนพื้นที่ ABF เท่ากับ1ส่วนพื้นที่ ABE บวกกับ1ส่วนพื้นที่ ABDABF คือ V แทนค่าละ ABE เนี่ย U บวก V ABD V บวก W เนี่ย1ส่วน V ย้ายข้างมาเนี่ยจัดรูปพิชคณิตเนี่ยเสร็จแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเนี่ยได้พื้นที่รูปใหญ่ละเนี่ย
พื้นที่สี่เหลี่ยมสีขาว CDFE ก็พื้นที่รูปใหญ่ลบทิ้งด้วย UV W เนี่ยก็ได้สูตรนี้ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานสักข้อนึงนะสามเหลี่ยม ABC เนี่ย AD กับ BD BE ตัดกันที่จุด F เนี่ยตรงนี้4ตารางหน่วยตรงนี้10ตารางหน่วยตรงนี้5ตารางหน่วยนะพื้นที่รูปใหญ่เท่าไหร่พื้นที่สีขาวเท่าไหร่ก็แทนค่าสูตรกันเลยนะ U 4 V 10 W 5แทนค่าสูตรพื้นที่รูปใหญ่ ABC ก็105ส่วน4พื้นที่สีขาวแทนค่าแล้วก็29ส่วน4นะอันนี้ก็เป็นประยุกต์ของทฤษฎีบทบันไดนะ1ตัวอย่างนะคลิปนี้ก็เน้นทฤษฎีบทบันไดเนี่ยแล้วก็ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องสาระน่ารู้ต่อไปก็ติดตามคลิปนะสวัสดีครับ